จริญพรสวัสดีหลวงพี่โดเรมอนกับช่องสาธุสดชื่นนะจ๊ะวันนี้มาทำอะไรที่จังหวัดกำแพงเพชรนะก็มาจับโยมจันปู่แล้วชื่ออะไรเนี่ยกิตครับชื่อกิตนะครับอยู่ปออะไรเนี่ยป.4ครับป.4สดชื่นไหมวันนี้สดชื่นครับสดชื่นเลยนะวันนี้ทำอะไรเนี่ยปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นไม้เดี๋ยวพระอาจารย์ไปช่วยปลูกก่อนไม่เป็นไรครับเฮ้ยยากทำอ่ะนะไปตรงไหนเดี๋ยวไปโรยฟางกันก่อนนะอันนี้คุณโยมพี่โยมเลยนะจ๊ะโยมโพสค่ะโยมโพสนะทักทายกับ FC พระอาจารย์ด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะสาธุสาธุอันนี้อาจารย์ปู่อาจารย์ปู่นะปู่นะครับวันนี้ธรรมดาจะเห็นพระอาจารย์ทำรถอย่างเดียววันนี้มาทำนาบ้างมาอยู่การเกษตรบ้างนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าทำอะไรไปนี่มันน่าจะเบากว่าเขาทำยังไงอ่ะไหนลองบอกหน่อยดิฮะฝังเช็ดฝังอย่างนี้นะฝังอ๋อได้เลยฝังฝังฝังตรงนี้ก็ได้บอกพระอาจารย์ฝังตรงนี้ก็ได้นี่เราตรงไหนเราจะไม่ฝังเราไม่มีฝังค่ะฝังแล้วก็อ๋อแต่เราจะใช้ฝังใช้ฝังคือเอาไอ้คนจะบนรถจะถ่ายรูปกันได้ครับทำเราเจอมีมาทำด้วยอะไรรถจะทำครับธรรมดาเราทำแต่รถไงวันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศก็เปลี่ยนดูบ้างไงเราจะหมักเรามี7แล้วก็แปลงรอบแล้วหมักได้14วันแล้วก็ไปเอาไฟใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเราต้องโรยไปใช่ไหมเราก็ทำมาใกล้ๆฮะตามติดได้เลยฮะเอาเลยเอานะเอาไอ้บอกมาดูด้วยมันต้องโรยใช่ไหมค่ะต้องโรยให้ทั่วถ้าไม่โรยอ่ะมันจะเป็นก้อนเสียเวลารถไถเข้ามาแปรมันก็จะแปรอ๋อมันต้องโรยอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ถ้าเราไม่มีเครื่องจับเราจะใช้คนก็ใช้คนย่ำได้ใช้จอบใช้คนเป็นวิธีการทำแบบคนจนลูกนกไม่ได้ไฟไม่ต้องใช้ถ้าสมมติเราทำไม่เยอะอย่างเงี้ยไม่ได้ไฟอ่ะดิทำไม่เยอะเพราะมันไม่แก่การทำคนได้เป็นอย่างนี้ไปเต็มที่เลยครับแรงงานเราพอที่ได้เหงื่อได้สุขภาพไปด้วยยิ่งหนายิ่งเอ้าทำอะไรช่วยดิอันนี้ดูพลาดทำเลยนะฮะหลวงพี่ไม่ซ่อมรถวันนี้หลวงพี่ไม่ซ่อมรถอ่ะวันไม่ซ่อมอ่ะใครหลอกหลวงพี่มาครับไม่มีใครหรอกมาเองแหละเอามันก็ต้องมีพัฒนาแต่ละปีใช่ไหมต้องมีการพัฒนากันบ้างปีที่แล้วเราทำรถแบบทุราชนาจักรนี่ทำนาบ้างอะไรเมื่อวานผมทำกระไดให้อาจารย์แล้วหัวกระไดห่างไงนั่นมันเรื่องของอดีตนี่มันเรื่องของปัจจุบันสุดยอดของชีพิตแล้วไม่เป็นไรไปเรื่อยๆที่ไหนข้างๆมันอาบน้ำไม่ได้นะทำไมปลาไม่ดีต้องรู้เฮ้ยเดี๋ยวโดดเลยไหนต้นไม้ปลูกไหนอ่ะเกียร์ทีละปุ่มข้างหน้าติดต่อไหม